ก็คือมันจะเอาเฉพาะส่วนด้านบนเนี่ยครับเป็นหลักไม่ต้องเอาทั้งเม็ดอ่ะการสาธิตวิธีการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่6จังหวัดจันทบุรีเพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรกลุ่มสายตัดทุเรียนรวมทั้งโรงคัดบรรจุหรือโรงการตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนเป็นแนวทางหนึ่งที่ป้องกันทุเรียนอ่อนหรือทุเรียนด้อยคุณภาพโดยมีการกำหนดเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนดังนี้ทุเรียนพันกระดุม 27% พันพวงมณีและพันชนี 30% และพันหมอนทอง 32% หากเปอร์เซ็นต์ต่ำกว่านี้ถือว่าทุเรียนลูกดังกล่าวด้อยคุณภาพหรือเป็นทุเรียนอ่อนระหว่างรอหั่นกันนะครับให้อบจานรอไว้ก่อนนะครับอย่างคลุกเคล้าแล้วก็ใส่โถปัญหาทุเรียนอ่อนมักพบมากในช่วงที่ทุเรียนราคาสูงขึ้นเมื่อราคาแพงทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการทำทุเรียนตั้งแต่เกษตรกรมือตัดและล้งเร่งตัดทุเรียนที่ยังไม่ครบกำหนดวันเก็บเกี่ยวตัดข้ามรุ่นหรือตัดเบียดเมื่อทุเรียนเหล่านี้ถูกส่งไปยังประเทศปลายทางก็ไม่สามารถทานได้ถึงแม้บางส่วนจะทานได้แต่ก็ไม่อร่อยเหมือนทุเรียนสุกอีกหนึ่งช่วงที่มักพบทุเรียนอ่อนคือในช่วงที่มีพายุฤดูร้อนพัดผ่านพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเกษตรกรรีบตัดเพื่อหนีลมกันโชกแรงไม่กล้าแขวนทุเรียนไว้บนต้นเพราะกลัวลมพายุเหมาทั้งสวนส่งผลให้มีทุเรียนไม่ครบกำหนดวันตัดออกสู่ตลาดและบางส่วนก็มีทุเรียนที่ถูกลมพัดร่วงหล่นจากต้นมาปะปนด้วยทั้งนี้วันเก็บเกี่ยวทุเรียนภาคตะวันออกฤดูเก็บเกี่ยวปี2567ในแต่ละสายพันธุ์มีดังนี้ทุเรียนพันกระดุมวันที่15เมษายน2567พันชนีและพันพวงมณีวันที่5พฤษภาคมพันหมอนทองวันที่20พฤษภาคมหากเกษตรกรจะเก็บเกี่ยวและส่งออกก่อนถึงวันกำหนดเก็บเกี่ยวสามารถนำตัวอย่างทุเรียนไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งในเนื้อทุเรียนหากผ่านเกณฑ์แล้วถึงสามารถเก็บเกี่ยวได้ในส่วนนั้นๆสายตัดอิสระหรือมือตัดทุเรียนรายหนึ่งกล่าวว่ามือตัดทุเรียนทุกคนต้องเคยพลาดการตัดทุเรียนอ่อนมีทุเรียนอ่อนหลุดไปบ้างจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนใช่หลายลูกนี่คือตัดลำบากหน่อยต้องคนเตียงต้องเป็นผิดกันนิดเนื้อก็ผิดกันแล้วอย่างนี้ตัดง่ายแต่เดี๋ยวนี้หายากที่สวนทำรุ่นเดียวกันอ่ะสามรุ่นสองรุ่นมันต้องดูว่าเออมันต้องมีคนนั้นต้องสังเกตเองอ่ะมันเป็นอันนี้ดูผิวดูอะไรมันมีความสามารถเฉพาะตัวการทำเรียนตัดแล้วทีนี้ว่าตัดแล้วมีหลุดเนื้อหนึ่งมาเป็นสองแต่ทีนี้ว่าเขาก็ต้องเลือกว่าแผงไหนเอาเนื้อสองเขาก็ต้องมีที่ลงไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจมันมีแน่พวกตัดทุเรียนอ่อนคือบางทีเขาเหมาแล้วเขาขาดทุนราคาตอนเนี้ยตัดทุเรียนตึงไปมันก็ขายไม่ได้อยู่ดีทุเรียนประมาณ30กว่าไร่ทุกปีตัดกี่ตันอ่ะก็มันไม่แน่แล้วแต่สภาพอากาศประมาณ50ตันย้อน40ตัน50ตันอะไรเงี้ย20ตันทางด้านนายสำอางปิ่นพงษ์ชาวสวนทุเรียนบ้านซิ่วตำบล2พี่น้องอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีกว่า30ปีแล้วที่ทำสวนทุเรียนมามีพื้นที่หลาย10ไร่มีทุเรียนหลายสายพันธุ์โดยเฉพาะทุเรียนหมอนทองจะขายก็ต่อเมื่อครบกำหนดวันตัดเท่านั้นบางครั้งก็มีทุเรียนร่วงสุกคาต้นมาบ้างถ้าตัดทุเรียนแก่คนกินก็ได้ของดีถ้าเราตัดอ่อนเนี่ยคนสงสารคนกินซื้อไปแล้วกินไม่ได้อย่างเงี้ยลูกไม่ใช่บาท2บาทที่ในณเวลานี้ราคาเวลานี้ลูกก็เกือบพันอย่างเงี้ย700อย่างเงี้ยแล้วไปกินแล้วไม่ได้กินเงี้ยมันก็โอ้มันก็ท้อแท้เหมือนกันกลัวก็ถึงจะตัดชนีเนี่ยคือ90วันกำหนดของทุเรียนนะหมอน120วันแต่สมัยนี้มันไม่ถึงหรอกประมาณ70วันก็ตัดกันแล้วชนีหมอนประมาณ90วัน80วันตัดกันแล้วเพราะเดี๋ยวนี้มันมียาช่วยเร่งสีบางส่วนจะเร่งปุ๊บฉีดวันนี้ตัดเลยเนื้อเหลืองแล้วเอาไปที่ลงเนี่ยมันคืนสีแต่ว่าถ้าดีคือใส่ปุ๋ยเร่งสีเนี่ยต้องประมาณ15วันขึ้นไปเนื้อจะไม่คืนแล้วสีจะคงที่ลงเนี่ยผมไม่ค่อยให้ตัดนอกจากที่คุณจะจริงๆคือตัดไอ้สมุดมายิกยักยักผมไม่ให้ตัดตัดทุเรียนเนี่ยพยายามอย่าให้พ่อค้าคนกลางเข้าไปเลือกตัดตัดสวยๆเนื้อไม่เคยเก่งอะแล้วเริ่มตัดแล้วเงี้ยแต่คนป่วยเนาะเขาก็ต้องการอยากจะได้ตังค์นะครับต้องร่วมมือกันแล้วเดี๋ยวนี้พ่อค้าคนกลางที่มาขอตัดตามส่วนเนี่ยมากเด็กใหม่ๆอย่างนั้นแหละใช่ถ้าเขาส่วนไม่ให้ตัดเนี่ยคือเน้นว่ายังไม่ตัดยังไม่ได้กำหนดปุ๊บเราอย่าไปยอมคนตัดอย่างเดียวมันก็เราก็ทำได้เหมาขาดตัวอย่างเงี้ยราคาก็รีบลงเขาก็รีบตัดอย่างเงี้ยเพราะไม่งั้นเขาจะขาดทุนคนตัดอยากจะให้แต่ละลงเนี่ยคนของลงของลงเนี่ยมาตัดเองเนี่ยมันจะได้ดีฝ่าพ่อค้าคนกลางไปตัดไปลงตอนนี้เขาทำไม่ได้หรอกเพราะว่าลุงร้องเขานะเข
าทำงานในโรงด้วยก็มาเอาข้างนอกด้วยแต่มีบางโรงที่เขาเหมาเงี้ยก็อาจจำได้ลูกน้องเขาเยอะพยายามทยอยตัดอย่าไปโละทั้งขึ้นไปแล้วโละหมดกลัวว่าขึ้นไปแล้วเนี่ยขี้เกียจขึ้นอีกเงี้ยโละลงมาหมดเลยแต่อ่อนก็เดี๋ยวก็ไปคัดเอาเงี้ยจากคัดตรงนี้ตรงนั้นไปหลายที่ตรงไหนคัดออกก็ไปที่ตรงไหนคัดออกก็ไปที่ตรงนั้นแล้วสุดท้ายคนกินที่ตลาดเอามาโละตลาดคนกินซื้อไปปัญหาเยอะมากตรงนี้บางคนเจ๊งไปเจ๊งไม่มีทุนเลยนะสมมติว่าในสวนผมเนี่ย 100% เนี่ยมันอาจจะมีหัวดอกที่จะตรวจแป้งน้ำตาลผ่านได้ไม่เกิน 20% เวลาทำงานจริงแล้วเด็กตัดเนี่ยมันขึ้นไปมันก็ใช้ส่วนวิเคราะห์แล้วก็ลุงก็มีส่วนที่อยากได้ของก็ตัดเบียดตัดตึงตามภาษาชาวบ้านนะตัดตึงก็ไอ้รูดไม่กล้ารูดหรอกทีนี้ว่าเปอร์เซ็นต์สมมติว่าเนี้ยตัดออกไปได้แค่ตันเดียวแต่ลุงต้องการ3ตันพวกนี้ก็เฟ้นเบียดทางลุงก็ต้องการของเด็กตัดเนี่ยมันขึ้นไปแล้วมันก็อยากได้ของมาอยากทำงานนี่เจ้าของสวนเองก็ปล่อยปะละเลยคือบางเจ้าของสวนไม่ไปดูว่าถ้าตัดลูกไหนเอาลงมามึงต้องชั่งเอาไปให้หมดอันนี้โยนภาระให้คนตัดกับลุงไอเด็กตัดยังมีตัวปัจจัยทำให้ทุเรียนอ่อนแล้วก็ทุเรียนแก่ไอเนี่ยมาดับหนึ่งคนตัดคนสองก็คือเจ้าของสวนร่วมมือขอตัดอันดับ3เจ้าของโรงที่ไม่เข้มงวดจริงจังอยากได้ทุเรียนมาเป็นลูกก็ใช้ได้เลยอันนี้ก็หลักๆนะที่ทำทุเรียนที่จะสร้างคุณภาพและสร้างความเชื่อถือให้เขากินทุเรียนอร่อยก็เป็นอย่างนี้แหละมันก็เรื่องลำบากแก้กันมาหลายยุคหลายสมัยคือเกษตรก็ช่วยนะจังหวัดก็ช่วยไม่ให้ตัดทุเรียนอ่อนแต่มันเป็นวาทกรรมแต่แก้ไขจริงๆมันต้องแก้ที่3คนเจ้าของโรงไม่เอาทุเรียนอ่อนเข้าแผงคนตัดก็ต้องมีผู้ที่ ตั้งใจทำงานไม่ต้องเอามันเอาแต่ผลงานมันไม่เอาคุณภาพเนี้ยมันก็ไม่ได้ ทำสวนอยู่ที่เขาสมิงและหนองสโนและก็ทุ่งนนทรีมีพื้นที่ทำสวนทุเรียนทั้งหมดก็ประมาณ100ฝ่าไร่ทำทุเรียนคุณภาพครับต้องให้ได้แก่ได้กำหนดถึงจะตัดทุเรียนอ่อนไม่เราจะไม่ตัดเพราะตัดไปแล้วทำใหผู้บริโภคกินไม่ได้แล้วก็ราคาล่วงเร็วเจ้าของโรงที่มาเหมาไว้เนี่ยต้องการทุเรียนคุณภาพทานแล้วอร่อยเขาขอแป้ง 35% ผมก็ยอมราคาก็ปีนี้เหมาไป210บาทถึงวันที่15พฤษภาคม2567แต่ทุเรียนผมมันดีอย่างรุ่นเดียวก็จะเริ่มตัดได้ประมาณวันที่20เมษายนไม่ใช่ไปทำตามคนอื่นแล้วจะออกประสบความสำเร็จไม่ใช่บางครั้งพ่อค้าเขายังไงต้องการให้ราคาลงอ่ะเขาก็เจตนาตัดทุเรียนอ่อนเพื่อเอาไปขายแล้วกินไม่ได้ราคาดรอปมาแล้วเขาจะได้มาซื้อทุเรียนในราคาที่ถูกด้วยกันตัดทุเรียนแก่ๆคุณภาพดีฟ้าเพื่อให้ทุเรียนของเรามีชื่อเสียงไปหลายๆประเทศโดยเฉพาะตอนนี้มีคู่แข่งเยอะเวียดนามก็ดีเพื่อนบ้านของเราก็ดีปลูกทุเรียนกันเยอะเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาคุณภาพของเราให้เป็นหนึ่งตลอดไปครับที่ของเราเองเราทำตั้งแต่ต้นทางตั้งใจตั้งแต่ซื้อมาเหมาสวนเองจนแพ็คเองคุมคุณภาพทุกขั้นตอนจนถึงการส่งออกเป็นแบรนด์ของเราเองนะครับก็อยากจะฝากเกษตรกรพี่น้องทุกคนนะครับราคาทุเรียนเนี่ยถ้าเรารักษาคุณภาพมันไม่ลงนะครับมันก็จะคงของมันลงขึ้นลงนิดหน่อยมันจะไม่ทิ้งดิ่งแบบนี้ถ้าทุเรียนเราคุณภาพดีแล้วมันก็แก่นะครับปีนี้การมือมีดเราเขาตัดนะฮะมันมี3ฝ่ายใช่ไหมฮะชาวสวนมือมีดแล้วก็ลงเพราะฉะนั้นมือมีดเนี่ยเวลาเขาตัดทุเรียนเขาใช้สายตาใช้ความชำนาญการวิเคราะห์เราก็เลยเวลาไปเซ็นสัญญากับสวนนะครับเราก็บอกเจ้าสวนว่าเอาอย่างนี้ตามมาตรฐานมัน 3-2 ใช่ไหมครับเราขอซื้อทุเรียนที่แป้ง 35 ขึ้นนะครับเหตุผลเพราะว่าถ้าเราซื้อแป้ง 35 ขึ้นเนี่ยมือมีดตัดขาดลงมาหล่นที่ 3-4 3-2 3-3 มันก็จะเป็นทุเรียนดีมันยังไม่หล่นลงมาใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นทุเรียนที่ส่งออกก็มีคุณภาพทุกลูกนะครับอันดับที่ทุเรียนเราก็เลยขอมาตรฐานชาวสวนว่าลงเรานะขอตรวจแป้งได้ 3-5 ขึ้นเราถึงจะมารับซื้อแล้วก็ชาวสวนที่เราคุยด้วยเขาก็อธิบายเหตุผลเขาน้ำหนักเขาหายแล้วก็ให้ราคาเขาเพิ่มขึ้นก็คือทุกมันมีจุดลงตัวอยู่ใช่ไหมฮะในเมื่อน้ำหนักเขาหายเขาขาดทุนตรงนั้นเราก็ชดเชยด้วยการเพิ่มราคาให้เขาอย่างหัวดอกเนี่ยคุณเอาไปตรวจแป้งได้ใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้รุ่นแรกของมันเนี่ยที่มันรุ่นเยอะๆนะครับมันยังไม่ได้ถ้าผมอยากจะขอว่าเราขอมาตัดเนี่ยไอ้รุ่นน้องมันเนี่ยไอ้หัวดอกคือมันเหมือนรุ่นหลงมาเอารุ่นหลักๆเนี่ยเราไปตรวจแป้งให้ได้3-5แล้วเราก็จะตัดถ้าทุเรียนแก่แป้งได้เนี่ยมันจะหอมหวานอร่อยนะครับทุเรียนมันจะไม่จืดถ้าแป้งไม่ได้มันก็จะคุณภาพมันก็จะสูงก็ผมเรียนตรงๆเลยว่าทุเรียนแบรนด์ผมนะก็คือไม่ต้องเอ่ยชื่อนะครับแต่เพียงแต่ว่าพอไปถึงจีนเราแบรนด์เดียวที่ราคาขึ้น
แบรนด์อื่นราคาลงเหตุผลเพราะแบรนด์เราเอาแต่ทุเรียนคุณภาพก็พอดีเจ้าของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์จริงก็เป็นเพื่อนภรรยาผมภรรยาผมเป็นคนจีนนะครับเราก็เลยทําช่วยภรรยาก็อยากให้ช่วยกันร่วมมือนะครับซื้อทุเรียนแก่นะครับทุเรียนที่แป้งได้จริงๆให้ได้คุณภาพเพื่อดึงราคาทุเรียนให้มันสูงขึ้นเพื่อเกษตรกรที่คนที่ยังไม่ได้ตัดน่ะคนแรกๆอุ้ยโกยไปแล้วแล้วทุเรียนราคามันร่วงเพราะว่าคุณเห็นแก่ตัวที่ทําให้ทุเรียนมันไม่สุกทําให้ราคาทุเรียนมันลงงั้นเราร่วมมือกันเอาทุเรียนแก่ๆอดทนอีกนิดนึงอาจจะเสี่ยงพายุเสี่ยงลมมั่งแต่ว่ามันเป็นภัยธรรมชาติเราห้ามไม่ได้ตรงนั้นแต่ว่าถ้ากระลงเรานะคนอื่นไม่รู้ลงเราการันตีว่าถ้าเราตกลงแล้วให้คุณแขวนไว้ถึง 3-5 เกิดถ้ามันหล่นมาเก็บเราซื้อทุกลูกยินดีรับซื้อทุกลูกครับก็คือถ้าไม่ถึงมาตรฐานเนี่ยเราก็จะปรับตามน้ําหนักราคาโลเลยสมมติเราซื้อ250เขาก็ต้องรับผิดชอบ250คือเขาต้องซื้อเองมาตรการเพื่อไม่ให้ทุเรียนอ่อนเข้าลงก็คือเป็นว่าคือต้องช่วยร่วมมือกันเพราะฉะนั้นคนตัดก็จะระวังคงเราก็อาจจะตัดยากนิดนึงเจ้าสวนบางสวนอาจจะรําคาญเราว่าเฮ้ยทําไมวันนี้มีดแรกตัดได้นิดเดียวแต่ว่าเราต้องการคัดหัวกะทิจริงๆเพื่อไม่ให้ทุเรียนด้อยคุณภาพส่งไปขายถึงมือผู้บริโภคต่างชาติทำให้เสียชื่อประเทศนะครับแล้วก็เราอยากให้ทุเรียนไทยเนี่ยมันมีราคาแล้วมันคงที่ไม่ใช่มันหัวขึ้นมาข้อนี้หางรู้เท่านี้พี่น้องคนที่ออกทีหลังๆก็แย่งั้นเราอยากให้ทุกคนเสมอภาคกันกําหนดราคาก็ดีมาซัพพลายเลยความต้องการของตลาดช่วงแรกสินค้ามีน้อยใช่มั้ยฮะความต้องการมีสูงราคามันก็เลยขึ้นมันเป็นดีมานด์ซัพพลายแต่ถ้าเมื่อสินค้าความต้องการสูงคุณรีบตัดด้อยคุณภาพไปมันไม่แก่ทําให้ไปถึงปลายทางเค้ากินแล้วเฮ้ยทุเรียนมันไม่อร่อยเลยไม่สวยทําให้ทุเรียนไทยเสียชื่อเสียงแล้วก็จะตกลง